สวัสดีค่ะชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์นะคะต้องกราบเรียนท่านคณบดีนะคะแล้วก็อาจารย์ที่เคารพทุกท่านแล้วก็ชาวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องขออภัยทุกท่านนะคะจริงๆตั้งใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะเดินทางนะคะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะคะที่คณะเลยเพราะว่าจริงๆพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันขึ้นดอยนะคะตั้งใจที่จะกลับบ้านนะคะกับถิ่นของเราแต่ก็ด้วยเหตุจำเป็นจริงๆนะคะที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศถ้าสมมติว่าทุกท่านได้เห็นวิดีโอชุดนี้แสดงว่านะคะที่ต่างประเทศนั้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีค่ะเพราะว่าความตั้งใจอันดับ2ก็คือว่าถ้าไม่ได้ไปด้วยตัวจริงก็จะออนไลน์นะคะมาทางจากเจแปนเลยนะคะเพื่อที่จะได้พูดคุยเผื่อเราจะได้มีข้อซักถามกันแต่ถ้าได้เห็นวิดีโอฉบับนี้นะคะก็แสดงว่าอินเทอร์เน็ตที่นู่นนะคะหรือช่วงเวลาไม่เหมาะสมนะคะอย่างไรก็ตามค่ะตั้งใจที่จะมาแลกเปลี่ยนรู้กับหัวข้อนะคะ9กับมาตรฐานใหม่และ TP Safety ค่ะก็ขออนุญาตแสดงความยินดีนะคะกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอันนี้เป็นการจัดการประชุม Quality Fair ครั้งที่3แล้วนะคะเรามาเริ่มต้นกันนะคะว่าจริงๆเนื้อหาสาระในวันนี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกเลยค่ะเราจะเรียนรู้เรื่องมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่5ค่ะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะมีความสำคัญอย่างไรแล้วกลับมารู้จักและทำความเข้าใจกับความหมายนะคะแล้วก็ที่มาที่ไปของ TP Safety ค่ะท้ายที่สุดเมื่อรู้ทั้ง2ส่วนเราจะมาบูรณาการค่ะ TP Safety กับมาตรฐาน HA นะคะเราจะใช้ในวิถีประจำวันในการพัฒนาและรับรองคุณภาพได้อย่างไรค่ะมาเริ่มต้นกันที่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่5กันก่อนนะคะก่อนที่จะถึงตรงนั้นต้องบอกว่ามาตรฐานเป็น tool สำคัญค่ะสำหรับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลนิยามของ Hospital Accreditation ค่ะจริงๆแล้วคือกระบวนการ Self Assessment ที่มี External Peer Assistance นะคะ Assessment ด้วยนะคะซึ่งการ Assess ทั้งหมดนั้นจะต้อง Assess ให้สัมพันธ์กับมาตรฐานที่กำหนดไว้ค่ะว่าเราสามารถที่จะดำเนินการผลลัพธ์ต่างๆให้มีความสัมพันธ์กับสแตนดาร์ดที่ถูกกำหนดหรือไม่และทำให้เกิดimprovement นะคะสำหรับ continuous อย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะคะและนอกจากนั้นที่สำคัญในกระบวนการ hospital accreditation จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์มีการปรึกษามีการทำเรื่องราวต่างๆให้ improvement โดยเป้าหมายสำคัญนั้นจะต้องทำให้สามารถที่จะลด medical error นะคะแล้วก็เป็นคิโลเลยนะคะสำหรับ accreditation process นั่นหมายความว่านะคะกระบวนการรับรองคุณภาพนั้นจะนำมาซึ่งประเด็นของ patient safety ค่ะเราเข้ามาดูกันค่ะว่าอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์พื้นฐานนะคะของกระบวนการ accreditation ก็คือเป็นกระบวนการเรียนรู้ค่ะเป็น education process ที่อาศัยการประเมินตนเองถามว่าประเมินตนเองเทียบกับอะไรถ้าเราจะ hospital accreditation ก็ต้องประเมินตนเองเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดว่าเรามี area for improvement มากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นเราก็พัฒนาค่ะเพื่อให้การพัฒนานั้นนำไปสู่คุณภาพและความปลอดภัยค่ะกระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่กระบวนการเช็คลิสต์แต่เป็นกระบวนการที่ทำให้เราเติบโตทำให้เราเห็นโอกาสพัฒนาและพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ที่ท้ายที่สุดค่ะส่งมอบคุณค่าให้กับประชาชนค่ะกระบวนการ external evaluation นั้นเป็นกระบวนการ voluntary ค่ะเราจะใช้กระบวนการนี้ไปเพื่อเสริมพลังไปเพื่อเป็นกระจกสะท้อนไปเพื่อเป็นตัว catalyst นะคะทำให้เราพัฒนาระบบบริการของเราได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นเมื่อมาตรฐานมีความสำคัญจึงอยากจะเล่าว่ามาตรฐานสำหรับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลนั้นมีผ่านการพัฒนามาหลากหลายเวอร์ชันเลยนะคะเริ่มต้นก็จะเป็นในเรื่องของมาตรฐานฉบับแรกนะคะที่เป็นฉบับถ่ายเอกสารขยับขึ้นมาเป็นเล่มเล็กแล้วก็เป็นเล่มสีทองนะคะฉบับกาญจนาพิเศษและเป็นฉบับแรกที่เราได้รับการรับรองในระดับสากลจากอิสควาค่ะหลังจากนั้นเราก็มีกระบวนการการพัฒนามาตรฐานเพื่อให้ตอบโจทย์สากลมาอย่างต่อเนื่องครั้งนี้ก็เป็นการต่ออายุการรับรองมาตรฐานเป็นครั้งที่4ค่ะทุกๆครั้งของการพัฒนามาตรฐานนั้นนะคะเราพัฒนามาตรฐานไกด์ไลน์กลางนะคะของการพัฒนามาตรฐานในระดับสากลนั้นก็จะกำหนดประเด็นสำคัญมาเพื่อให้เป็นเหมือนกับการกำหนดทิศว่าไม่ว่าจะเป็นการรับรองนะคะผ่านองค์กรใดๆก็ตามถ้ามาตรฐานผ่านรับรองสากลมันจะมีคอบางอย่างที่จะต้องตอบโจทย์ให้กับสถานพยาบาลเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูกันค่ะมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่5นะคะมีกระบวนการพัฒนานะคะผ่านในเรื่องของไกด์ไลน์และ Principle for Development of Health and Social Care Standard ซึ่งเขาจะบอกสเต็ปของการพัฒนาค่ะว่าการพัฒนามาตรฐานนั้นจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจะต้องมีการทดลองใช้จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องมีการนำข้อมูลส่วนต่างๆและจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ขับเคลื่อนในประเทศนั้นๆแต่สิ่งที่สำคัญค่ะมาตรฐานนั้นไม่ว่าจะเป็นของประเทศใดถ้าจะ
เข้าสู่กระบวนการที่เป็นสากลจะต้องมีแก่นของมาตรฐานที่ meet international criteria อยู่3เรื่องค่ะนั่นหมายความว่าโรงพยาบาลใดๆที่ใช้มาตรฐานที่ผ่านการรับรองสากลโรงพยาบาลนั้นๆ นะคะจะต้องตอบสนองและสามารถแสดงให้เห็นถึงระบบที่ทำให้ patient safety continuous quality improvement และระบบบริการจะต้องเน้น person center care ค่ะและนอกจากนั้นค่ะกระบวนการพัฒนามาตรฐานฉบับนี้ที่ผ่านมานะคะเรามีคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานค่ะเพื่อที่จะทำให้การพัฒนามาตรฐานนั้นเป็นระบบมีท่านอาจารย์อนุวัฒน์สุภาชุติกุลเป็นที่ปรึกษาค่ะแล้วก็มีท่านอาจารย์จิรุธนะคะศรีรัตนบัณฑ์นะคะเป็นประธานคณะกรรมการคณะอนุกรรมการในการพัฒนามาตรฐานและประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญนะคะทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆมาร่วมกันนะคะแล้วก็มีการกำหนดค่ะว่าถ้าเราจะพัฒนามาตรฐานสำหรับ HA นั้นจะมีprinciple สำหรับการพัฒนากับ principle สำหรับการ implement ค่ะมีหลายคนมากเลยค่ะอยากจะใส่นู่นใส่นั่นใส่นี่เข้ามาในมาตรฐานสิ่งที่สำคัญเราจะแบ็คกลับมาที่ principle ค่ะว่าเฮ้ยมาตรฐานตัวที่เขาเสนอมานั้นมันสัมพันธ์กับกฎหมายไหมมันสัมพันธ์กับ HA concept ไหมและมันสัมพันธ์กับcriteriaของ IEEA หรือไม่และท้ายที่สุดค่ะอันนี้เป็นจุดเฉพาะนะคะสำหรับมาตรฐานประเทศไทยที่เป็นระดับสากลมาตรฐานนั้นจะต้องชี้นำและสนับสนุน national strategy ค่ะส่วนในเรื่องของการ implement และ evaluation นั้นแน่นอนยังคงอยู่ในเรื่องของ learning mode นะคะเน้นในเรื่องของการวัดเชิงระบบนะคะแล้วก็เรา engage ให้ patient และ expert เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการใช้มาตรฐานให้เกิดประโยชน์รวมถึงกระบวนการยังเป็น empowerment evaluation เช่นเดิมค่ะเรามาดูกันค่ะว่ามาตรฐานฉบับนี้เนี่ยมีจุดเด่นอะไรที่สำคัญบ้างแน่นอนค่ะมีการพัฒนาเป็นวงกว้างเลยนะคะเราเชิญหลากหลายผู้คนมาร่วมให้ความคิดเห็นเราพัฒนามาตรฐานภายใต้เบสนะคะของการพัฒนาองค์กรในระดับสากล นะคะไม่ว่าจะเป็นไครทีเรียตาม IEA หรือในส่วนของ TQA ร่วมด้วยนอกจากนั้นมาตรฐานฉบับนี้พัฒนาในช่วงสถานการณ์โควิดค่ะเราดึงประเด็นสำคัญที่จะชี้นำในการพัฒนาระบบบริการที่จะตอบโจทย์ในสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นรวมถึงนะคะเราคาดการสถานการณ์อนาคตของระบบบริการสุขภาพที่จะมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแน่นอนอินทิเกรตเข้าไปในมาตรฐานค่ะและบูรณาการเอกลักษณ์ของไทยค่ะไม่มีมาตรฐานสากลฉบับไหนที่จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและสิ่งที่สำคัญค่ะเราใส่มิติจิตวิญญาณลงไปนะคะต้องถือว่าประเทศในส่วนของประเทศไทยเองนั้นเรานำเรื่องของมิติจิตวิญญาณมาใช้ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างยาวนานครั้งนี้เราอินทิเกรตเข้าไปในมาตรฐานและพบว่าคอนเซ็ปต์บางประการนั้นตรงกับคอนเซปต์สากลที่เรียกว่า People Center Care ค่ะนอกจากนั้นเราชี้เป้าค่ะมีทิศทางของประเทศอยากรณรงค์เรื่องบุหรี่แล้วก็เติมเรื่องบางอย่างเข้าไปเพื่อให้มาตรฐานเป็นเสมือนทูที่จะชวนโรงพยาบาลพัฒนาเรื่องราวดีๆไปร่วมกันค่ะและนอกจากนี้นะคะเราก็มีการเรียบเรียงมาตรฐานในรูปแบบใหม่เพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นไม่น่าเชื่อนะคะกลไกที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นกลไกที่เราใช้มาอย่างยาวนานเมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วค่ะได้มีโอกาสไปประชุมนะคะ International ในส่วนของ ISQA เขาบอกว่า modernize ในเรื่องของ accreditation นะคะปี2030เนี่ยเขาบอกว่ากระบวนการ hospital accreditation เนี่ยมันเป็นกระบวนการ transitioning ในเรื่องของการ recognize และเป็น mechanism นะคะสำหรับ knowledge translation แล้วก็ knowledge transfer ค่ะจริงๆแล้วการรับรองคุณภาพนั้นเราใช้ knowledge นะคะในการ translation แล้วถามว่าอะไรคือ knowledge ที่เราเอาไป translation คะก็คือตัวมาตรฐานนี่แหละค่ะมาตรฐานจึงเป็นตัวที่จะชี้นำความรู้ใหม่ๆความรู้ที่สำคัญความรู้ที่เป็นเทิศทางของประเทศนะคะเพื่อที่จะ transfer ไปสู่โรงพยาบาลไปสู่บุคคลผู้ปฏิบัติในโรงพยาบาลได้พัฒนาคุณภาพไปในทิศทางเดียวกันค่ะดังนั้นกระบวนการ hospital ที่เป็น education process ก็จะสัมพันธ์กับ modernizeของ Hospital Accreditation ซึ่งเป็นกลไก Knowledge Transfer ค่ะและที่สำคัญค่ะเป้าหมายของการรับรองคุณภาพไม่ได้จบแค่การรับรองค่ะเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพที่สำคัญจริงๆหรือการรับรองคุณภาพที่สำคัญจริงๆก็คือว่าต้องสามารถที่จะนะคะchange behavior ก็คือทำให้ผู้คนนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะทำให้ผู้คนสามารถจากเคยทำงานคนเดียวกลับมาทำงานเป็นกลุ่มเคยทำงานไปวันๆกลับมาทบทวนแล้วก็พัฒนาระบบบริการเพิ่มมากขึ้นดังนั้นถ้าเราจะ Hospital Accreditation แล้วประสบความสำเร็จนั่นหมายความว่าคนใน Organization นั้นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะจริงๆแล้วก็เหมือนกับเป็นการเครื่องมือสำหรับการพัฒนาคนนั่นเองนะคะลองถามตัวเราเองค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์นั้นเราผ่านทั้ง HA แล้วก็ Advanced HA เราลองนึกย้อนกลับไปนะคะว่าจริงๆแล้วมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วมาทำให้ระบบบริการของเราดีขึ้นนั่นคือ success สำหรับ Hospital Accreditation ค่ะ
นี้เรากลับมาดูค่ะว่าเวลาที่เราจะใช้มาตรฐานสิ่งที่เราต้องใช้ร่วมกับการใช้มาตรฐานทุกครั้งนะคะอันแรกค่ะต้องรู้โจทย์ก็คือคอนเท็กซ์หรือบริบทของแต่ละที่มาตรฐานฉบับเดียวกันนะคะถ้าปรับเอาไปใช้ต้องใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละที่ดังนั้นเราต้องเซลฟ์แอสเซสเมนต์บริบทของเราได้ค่ะว่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานเรามีโอกาสพัฒนาเรื่องอะไรประเด็นที่2ค่ะเราจะต้องรู้ในเรื่องของไครเทเรียนะคะก็คือรู้ของมาตรฐานนะคะว่าในแต่ละเรื่องนั้นเป็นอย่างไรนะคะและเราก็จะต้องมาสัมพันธ์กับในเรื่องของหลักค่ะก็คือ core value นะคะหรือคอนเซ็ปต์ต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาที่เราจะตัดสินใจมาตรฐานใช้มาตรฐานนั้น core value ในกระบวนการรับรองคุณภาพนะคะจะมีตั้งแต่ core value ในเรื่องของทิศทางนำ core value ในเรื่องของผู้รับผลหรือ customer core value ในเรื่องของคนทำงานที่ต้องคำนึงถึงความสำคัญ core value ในเรื่องของการพัฒนาและเรื่องของการ learning ค่ะส่วนที่3ที่ต้องใช้ควบคู่กับมาตรฐานเสมอไม่ใช่แค่เพียงแค่ประเมินแต่เราต้องมาดีไซน์ค่ะว่าหลังจากที่เราประเมินแล้วเราพบว่าเรามี area for improvement เราจะ daily หรือ design action learning และ improvement อย่างไรตัวสุดท้ายค่ะสิ่งที่ต้องใช้ควบคู่กับมาตรฐานเมื่อเรามีการลันวงล้อนะคะของการพัฒนาแล้วเราต้องแบกกลับมาค่ะมีเป้าของมาตรฐานที่เราดูไครทีเรียแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปเทคแอคชั่นพอแอคชั่นเสร็จแล้วเราต้องมาประเมินด้วยสกอร์ลิงไกด์ไลน์ค่ะและสกอร์ลิงไกด์ไลน์นั้นแบ่งเป็น2ส่วนค่ะในส่วนของโปรเซสกับในส่วนของรีซัลท์เราประเมินโปรเซสค่ะถ้าโปรเซสเราดีแน่นอนรีซัลท์เราต้องดีและรีซัลท์ถามว่าดูอะไรคะโดยเบื้องต้นนะคะจริงๆเราดูเพียงแค่ว่าท่านใช้ประโยชน์จากรีซัลท์หรือเปล่าการผ่านเกณฑ์รับรองคุณภาพนั้นเราผ่านกันที่ 2.5 มาดูแบ็คคะแนนที่ 2.5 นะคะก็อยู่ในลิงก์ของ3ถ้าท่านทำงานใดๆแล้วท่านทำรีซัลท์แล้วแต่ท่านไม่เคยที่จะใช้ประโยชน์ของข้อมูลท่านก็ไม่ผ่านแต่ท่านเอามันมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนในการดีซิชันในการตัดสินใจหรือในการมอนิเตอร์ติดตามท่านก็จะสามารถมีคะแนนในส่วนของรีซัลท์เกิดขึ้นได้ค่ะดังนั้นการใช้มาตรฐานที่เกิดคุณค่านะคะอันนี้อ่านเอาในหนังสือได้เราจะไม่พูดถึงแต่สิ่งที่เราต้องพูดถึงในมาตรฐานฉบับนี้นะคะที่อยู่ท้ายหนังสือเราจะพบว่ามีข้อกำหนดที่ควรจะสนใจอยู่2ประเด็นค่ะประเด็นแรกค่ะเราเลือกในเนื้อไครทีเรียที่อยู่ในมาตรฐานอยู่แล้วไม่ได้แอดอัพเพิ่มขึ้นมานะคะเลือกเนื้อไครทีเรียที่สำคัญเนี่ยกำหนดเป็นessential criteria for safety ค่ะตรงเนี้ย set priority ขึ้นมาโดยเราเลือกมาจากข้อที่มีในมาตรฐานแล้วมาแมทกับ incident หรือทิศทางหรือ impact influence ในระดับ global รวมถึง incident ของประเทศไทยว่าอะไรคือ preventable harm ที่เราควรจะต้องโปรโมทและชวนให้โรงพยาบาลวางระบบในการป้องกันเพื่อหวังผลให้การรับรองคุณภาพไม่ได้จบแค่การรับรองค่ะแต่การรับรองคุณภาพจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนให้มี safety culture อย่างน้อยก็ใน9เรื่องสำคัญที่เรากำหนดและที่สำคัญค่ะถ้าเราสามารถมี culture ในการ prevent harm 9เรื่องนี้ได้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือประชาชนจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยมีระบบสำหรับ preventable harm นะคะอันนี้เราทำเพื่อผู้ป่วยและบุคลากรนะคะมีความมั่นใจในระบบสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัยปีนี้เอาเฉพาะ9เรื่องค่ะและแน่นอนค่ะเราจะมีแบบฟอร์มนะคะสำหรับการเก็บข้อมูลเพราะจะได้เป็นข้อมูลของประเทศว่าเมื่อผ่านการรับรองแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ขยับลดลงหรือไม่ในเรื่องของอินซิเดนต์ค่ะส่วนเกณฑ์หลักอันที่2นะคะเกณฑ์แรกเนี่ยเป็นไครทีเรียสำหรับการรับรองด้วยนะคะว่าต้องมีแนวทางปฏิบัติต้องมีรูปแบบในการเก็บข้อมูลต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้องมีการทบทวนถือเป็นไครทีเรียสำหรับแอคคริดิเทชันค่ะแต่เกณฑ์ที่2ค่ะเป็นเกณฑ์ for ความยั่งยืนหรือ core criteria for sustainability ค่ะอันเนี้ยถูกกำหนดขึ้นมาจริงๆก็เป็นข้อกำหนดที่อยู่ในมาตรฐานแต่เรา select บางข้อนะคะเพื่อให้โรงพยาบาลและผู้เยี่ยมสำรวจได้ใช้ประโยชน์ในการนำไปกระตุ้นพัฒนาเพื่อยกระดับการพัฒนาการขับเคลื่อนนะคะให้เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนถ้าเราสังเกตเห็นนะคะเราจะพบว่ามันเป็นข้อที่มีพลังทำให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในฮอสปิตอลนั้นๆตัวอย่างเช่นข้อที่บอกว่าต้องมีวิสัยทัศน์อันนี้จะไม่ใช่คอไครทีเรียแต่ข้อที่การสื่อสารทำให้เกิดการเข้าใจและเกิดนำไปปฏิบัติอันนี้จะเป็นคอไครทีเรียเพราะมันเกิดแอคชั่นที่ทำให้ผู้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำเหมือนกันทั้งองค์กรมันจะกลายเป็นวัฒนธรรมค่ะภาพรวมทั้งหมดของข้อไครทีเรียในการแอคเครดิตจะมีทั้งหมด100ข้อค่ะมี27ข้อนะคะที่เป็นเกณฑ์หลักเพื่อความยั่งยืนไม่ได้เป็นเกณฑ์สำหรับการผ่านการตกแต่ถ้ายิ่งท่าน pay attention เกณฑ์เหล่านี้มันจะทำให้ท่านสร้างวัฒนธรรมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในโรงพยาบาลได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ
โอเคค่ะสำหรับสแตนดาร์ดในภาพรวมเรียนอาจารย์ทุกท่านอย่างนี้นะคะว่าเรามีสแตนดาร์ดแล้วเรามีเซลฟ์แอสเซสเมนต์รีพอร์ตซึ่งสำหรับการรับรองครั้งใหม่จะต้องส่งนอกจาก Hospital Profile แล้วซารูปแบบใหม่นะคะที่ทำให้กระชับขึ้นนะคะท่านต้องส่ง Environment Checklist ด้วยเพราะเราต้องการคลีนในสิ่งที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการการรับรองและนอกจากนั้นค่ะเราจะลอนช์ในส่วนของสปานะคะหรือ Standard Practice Assessment นะคะซึ่งตอนนี้เรียบร้อยละอยู่ในระหว่างอยู่ในโรงพิมพ์นะคะที่จะเผยแพร่ให้กับพวกเราได้เอาไปเป็นคู่มือในการใช้ร่วมกับการใช้มาตรฐานค่ะและท้ายที่สุดเราก็จะมีคู่มือนะคะในการขอ accreditation ในขั้นตอนต่างๆเพื่อให้หลายๆคนที่เข้าสู่วงการใหม่ๆนะคะจะต้องทำอะไรบ้างเตรียมอะไรบ้างก็จะมีข้อมูลในการคู่มือในการสื่อสารรายละเอียดค่ะแบ็กกลับมาที่มาตรฐานอีกครั้งนะคะถึงแม้มาตรฐานฉบับที่5จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลากหลายอย่างแต่สิ่งที่เหมือนเดิมคือโครงร่างของมาตรฐานค่ะที่เรายังคงโครงร่างนะคะโดยเฉพาะในบทที่1ในตอนที่1หรือการนำองค์กรนั้นยังรีเลทและมีความสัมพันธ์นะคะกับสิ่งที่ท่านได้พูดคุยกันเมื่อวานนี้นะคะก็คือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติแน่นอนค่ะเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตินั้นก็สอดคล้องกับเกณฑ์ในส่วนของ Merkle Merit นะคะซึ่งก็จะเป็นผังนะคะของการพัฒนานะคะ organization เป็นเครื่องมือบริหารองค์กรแต่มาตรฐาน HA นั้นล้อมาเหมือนกันนะคะมี2ลูปที่มีความเชื่อมโยงแล้วก็ back support ด้วยเรื่องของข้อมูลนะคะแต่ในลูป 1-6 ซึ่งเป็นในเรื่องของ process ในเรื่องของกระบวนการนั้นเราก็แยกออกมาเป็นมาตรฐานตอนที่2ก็คือกระบวนการระบบสำหรับ hospital และกระบวนการที่สำคัญที่สุดก็แยกออกมาเป็นตอนที่3ก็คือกระบวนการการดูแลผู้ป่วยจะเห็นว่าโครงร่างมาตรฐานเหมือนเดิมรายละเอียดปลีกย่อยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้มีตกับไครเทเรียอินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อให้สัมพันธ์กับการชี้นำให้ออร์แกไนเซชันพัฒนาระบบบริการสุขภาพนั้นตอบโจทย์ของประเทศไทยค่ะอ่ะคราวนี้เราจบเรื่องมาตรฐานเรามาดูเรื่องของ TP Safety กันบ้างนะคะเรามาเริ่มต้นกันนะคะว่าเราต้องรู้จักที่มาที่ไปของ TP Safety ก่อนว่าเป็นมาอย่างไรแน่นอนค่ะใน TP Safety Patientpersonnel แล้วก็ people startup จาก patient safety ค่ะเป็นสถานการณ์ในสถานะของโรงพยาบาลนะคะหลายคนคงทราบอยู่แล้วแล้วก็รู้จักหนังสือในเรื่องของ To Err Is Human ที่ถูกเขียนไว้เมื่อปีถ้าจำไม่ผิดจะเป็น1997ที่รวบรวมนะคะอุบัติการต่างๆที่เกิดขึ้นจาก preventable harm ในโรงพยาบาลแล้วพบว่าโอ้ถ้าเราไป explore จริงๆมันเกิดขึ้นเยอะจริงๆนะคะแล้วมันเป็น problem ที่ทุกคนเริ่ม concern และตกใจแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็น problem ที่ไม่ได้เกิดจาก badเพราะหมอพยาบาลทุกคนมีความตั้งใจค่ะแต่มันเกิดจาก good people นะคะที่ working อยู่ที่ bad system ค่ะนั่นจึงเป็นที่มาค่ะว่าเอ้ยจริงๆมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดโดยเฉพาะมนุษย์ที่ทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาอย่างพวกเรานะคะในวิชาชีพสาธารณสุขสิ่งที่ควรทำก็คือว่าและวิชาชีพอย่างเราทำงานเกี่ยวกับชีวิตค่ะอะไรที่จะสามารถช่วย preventable harm ที่ช่วยลด human factor engineering ต่างๆได้เราต้องทำนั่นคือการพัฒนาระบบค่ะดังนั้นจึงต้องมีการ building นะคะในส่วนของ safety ในส่วนของ health systemองค์การอนามัยโลกนะคะในที่ประชุมสมัชชาในปี2002ค่ะเมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคะก็พบว่าเขาก็เลยประกาศเลยค่ะเชิญชวนประเทศสมาชิกทั่วโลกนะคะให้ความสำคัญนะคะกับ quality care แล้วก็ patient safety ค่ะเขาบอกสิ่งที่สำคัญที่สุดของ patient safety pay attention ใน process of care ให้มีคุณภาพค่ะดังนั้นนะคะถ้าเรามาไล่กันในส่วนของ process of care ตั้งแต่ entry เลยนะคะ asset entry ไปจนถึง continuous of care เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิด preventable harm เยอะแยะมากมายดังนั้นนิยามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดขึ้นมานะคะสำหรับคำว่า patient safety ก็คือ the absence of preventable harm to a patient during the process of healthcare ค่ะดังนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเอ้ยมันมีโอกาสเกิดเราต้องมา identify ค่ะแล้วก็หาทางป้องกันแน่นอนค่ะต้องรั่วตลอดสายถึงจะเกิด adverse event ก็เป็นคอนเซปต์ของ Swiss Cheat Model นะคะที่เราจะต้อง explore แล้วก็ช่วยกันค้นหาเพื่อวางระบบในการป้องกันค่ะทีนี้มาดู patient safety movement นะคะแผ่นนี้เนี่ยอนาคตอาจจะต้องต่อแผ่นใหม่นะคะเพราะตอนนี้เราขยับมาจนถึงปี2021ละเราล้อเปรียบเทียบนะคะการเคลื่อน patient safety ของ global นะคะกับ national global แน่นอนค่ะสตาร์ทที่ปี2002ที่เขาประกาศเชิญชวนประเทศสมาชิกหลังจากนั้นเขาก็ launch ค่ะ patient safety challenge ก็คือเป้าหมายค่ะเกี่ยวกับ patient safety ที่มีที่ท้าทายก็เซตตัวแรกนะคะเป็นเรื่องที่
ถือว่าเป็น coverage มากที่สุดก็คือ clean care esophageal care ก็เน้นในเรื่อง patient safety preventable harm สำหรับการติดเชื้อในโรงพยาบาลแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็ประกาศในตัวที่2ถัดมานะคะก็จะเป็นขอโทษค่ะก็พอประกาศขึ้นมาปุ๊บมี alliance ปุ๊บประกาศปุ๊บก็พอมีแนวทางพอมีเป้าหมายก็ต้องมีระบบการเก็บข้อมูลเขาก็เริ่ม launch ระบบนะคะreporting and learning reporting adverse event นะคะสร้างมาเป็นโปรโตคอลอยากจะให้ทุกประเทศนั้นมี national reporting สำหรับ accident หรือ incident ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นค่ะก็เริ่มมาประกาศในส่วนของ patient safety challenge ตัวที่2ก็คือ safe surgery นะคะพบว่าประกาศไป2ตัวเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายเลยมีแอลกอฮอล์ hand rub มี safety surgical checklist เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดก็พบว่ามันยังเกิดอีกเขาก็เลยมาสนใจว่าจะต้องมาทำในสถาบันการศึกษาWHO ก็เลยเกิด WHO Patient Safety Curriculum ขึ้นเพื่อโปรโมทให้ทุกสถาบันการศึกษานั้นสอนในเรื่องของ Patient Safety ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้อีกเขาพบว่าจริงๆ Patient Safety อาจจะต้อง engage นะคะในส่วนของ patient เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เริ่มโปรโมทโปรแกรม Patient for Patient Safety นะคะแล้วพอปี2015ค่ะในภูมิภาคในส่วนของเอเชียนะคะซึ่งไทยก็เป็นสมาชิกด้วยก็บอกว่าโอ Global เขาเคลื่อนกันตั้งเยอะโซนของเราก็น่าจะมี strategy นะคะก็เลยมีการ adoptนะคะในส่วน strategy for patient safety นะคะสำหรับประเทศในภูมิภาคในส่วนของเอเชียตะวันออกขึ้นมาพอ adopt ตรงนี้ขึ้นมาเขาก็เลยทำคันที่ self assessment ค่ะให้ทุกประเทศประเมินว่าแล้วการเคลื่อน patient safety ของแต่ละประเทศเป็นอย่างไรก็เลยต้องแบ็กกลับมาที่ประเทศไทยที่เคลื่อน patient safety มาอย่างยาวนานนะคะเรามีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเราก็ทำคันที่ self assessment ซึ่งเดี๋ยวจะลงรายละเอียดค่ะหลังจากนั้นองค์การโลกก็ขยับไปอีกค่ะเขาเริ่มมีคอนเซปต์ของ people center care นะคะในปี2016ปี2017เป็นปีที่ประกาศ Patient Safety Challenge ตัวที่3ก็คือ Medication Without Harm แล้วเริ่มเห็นว่าประกาศไปมันเป็นการเคลื่อนของผู้ปฏิบัติค่ะเขาเริ่มมองว่า Policy Maker น่าจะเป็นคนสำคัญจึงเกิดการประชุมรัฐมนตรีโลกนะคะเกี่ยวกับเรื่อง Patient Safety เพื่อที่จะผลักดันเรื่องเหล่านี้ให้สู่การ Action ให้ได้และการ Start Up การประชุมรัฐมนตรีโลกนั้นนำมาซึ่งทำให้กลับมาทบทวนค่ะสมัชชาองค์การอนามัยโลกอีกครั้งที่จะadopt resolution ว่าเราคงไม่บอกแค่ว่า quality กับ patient safety อีกต่อไปแต่ก็ adopt resolution ในเรื่องของ global action for patient safety นำมาซึ่งมีการประกาศให้มีวันสำหรับการ action เรื่องนี้ด้วยกันก็คือ World Patient Safety Day ทุกวันที่17กันยายนและมีแผน10ปีค่ะสำหรับ Global Action on Patient Safety นี่เป็นภาพของ Global นะคะคู่ขนานประเทศไทยเราก็ทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะเกี่ยวกับ Patient Safety นะคะมีหลายอย่างที่เราก้าวไปก่อนมีหลายอย่างที่เราเหมือนเขาและมีหลายอย่างที่เราตามเขานะคะเราสตาร์ทอัพเรามาดูกันค่ะอันนี้ก็เป็น Global Patient Safety Challenge เนาะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3และนี่ก็ทำให้เห็นนะคะว่าจริงๆ safety เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของ universal health coverage นะคะนอกจากที่จะ coverage ได้เพียงพอแล้วสิ่งที่เข้าไปถึงระบบบริการนั้นต้องมี quality and safety ด้วยแล้วก็มีการเก็บข้อมูลค่ะบุคคลประชาชนที่เสียชีวิตหรือพิการก่อนกำหนดก่อนวัยอันควรนั้นอันดับหนึ่งแน่นอนเป็นเรื่องเกี่ยวกับ road injury นะคะแต่เรื่องอันดับ3สิคะเรื่องต่างๆเนี่ยการทำเราต้องไปประกอบหลากหลายส่วนเลยองค์กรอื่นๆเยอะมากมายแต่เรื่องที่3เป็นเรื่องของ adverse event ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลอันนี้เป็นเรื่องของเราโดยตรงค่ะอันนี้ก็เป็นสถิตินะคะว่าโอ้มันยังมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับ patient safety ยังมี top 10ยังมีเกิด1ใน4เป็นเรื่องอะไรนะคะเขาก็เลยเนี่ยค่ะอย่างที่บอกก็เกิด global action นะคะ on patient safety ประเทศไทยเองนะคะดิฉันเองก็ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็เป็น regional one voice นะคะได้ช่วยสนับสนุนในเรื่องของ global patient safety action ในครั้งนี้ที่เราได้ร่วมกันทํา strategy ร่วมกับเขาแล้วก็ประกาศ world patient safety day ค่ะในการประกาศครั้งนั้นก็คือเขาจะมีแผนนะคะแล้วเขาก็จะมีการปักหมุดนะคะประกาศวันดังกล่าวแล้วก็พอในหลังจากที่ประกาศไปในปี2019ปรากฏว่า2021เกิดสถานการณ์โควิดนะคะ2020ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงค่ะถ้าเราแบ็กกลับมาเนาะประเทศไทยเราประกาศทั้ง patient กับ personnel safety มาตั้งแต่ปี2018ละตั้งแต่ประกาศนโยบายเลยปี2016แต่ปรากฏว่า Global เนี่ยเขาประกาศแต่ Patient Safety พอมีสถานการณ์โควิดค่ะเขาพบว่า Patient Safety ไม่ได้เนาะ P ตัวที่1ตัวเดียวมันไม่ได้ Healthcare Worker จะต้อง Safety ด้วยดังนั้นจึงเริ่มมาให้ความสำคัญ Health Worker Safety นะคะแล้วองค์การอนามัยโลกเนี่ย Included Health Worker เนี่ยรวมทั้งฝั่งวิชาชีพและทุกคนที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลนะคะจะต้อง Safety เปิดคอนเซปต์ว่า No Patient Safety Without Health Worker Safety
P ตัวที่2นะคะของภาพ Global มาในปี2020แต่ P ตัวที่2ของประเทศไทยเราประกาศกันตั้งแต่ปี2016แล้วค่ะแล้วเขาก็มีชาร์เตอร์นะคะในเรื่องของ Health Worker Safety Priority ออกมามีทั้งหมด5ประเด็นพอเรา related ไปกับ Personnel Safety Goal ของเราเราจะพบว่ามีความสัมพันธ์กันหลากหลายตัวเป็นทิศทางที่ก้าวร่วมไปในอนาคตด้วยกันค่ะอันนี้ก็เป็น Global Action on Patient Safety นะคะซึ่งเป็นแผน10ปีนะคะก็ตั้งเป้าเลยค่ะว่าจะลดนะคะจะกำจัดนะคะ Avoidable Harm นะคะใน Healthcare ก็เชิญประเทศสมาชิกทั้งหมดมาร่วมกันนะคะซึ่งเขาก็มีวิชั่นมีมิชชั่นมีโกที่ตั้งไว้นะคะว่าจะ Achieve Maximum Possible Reduction in Avoidable Harm ประเทศ Member สมาชิกก็คือทุกๆประเทศอะค่ะต้องทำเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยกันมี strategy ทั้ง7 strategy ประเทศไทยเราเคยมี strategy เกี่ยวกับ patient กับ personnel safety แล้วเรามี5 strategy ค่ะแต่พอเราเอามาศึกษาแล้วมันสัมพันธ์แล้วก็ related กันเราต้องทำ country self assessment ในระดับ global ค่ะว่าการเคลื่อน patient safety ของประเทศไทยเป็นอย่างไรก็จริงๆวันนี้เป็นวันที่ต้อง submit นะคะนั่งทำ gap analysis ไปก็พบว่าประเด็นที่ต้องช่วยกันก็คือเรื่องของ education ค่ะเรื่องของการสร้างการเรียนรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้ในสถาบันการศึกษาประเด็นที่จะต้องดึงผู้ป่วยและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประเด็นที่จะต้องมีกฎหมายอะไรบางอย่างหรือมีเรื่องอะไรบางอย่างที่จะต้องชี้นำนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอันนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันภายหลังเราก็เลยแบ็กกลับมาที่ประเทศไทยค่ะเมื่อกี้เป็นภาพของ Global นะคะเรากลับมาที่ประเทศไทยของเราซึ่งเป็น Patient and Personnel Safety ของ Thailand ก็อันนี้เป็น Thailand Experience นะคะที่เรายืนกันยาวๆว่าประเทศไทยเราขับเคลื่อนเรื่อง Patient Safety มาตั้งแต่ปี1997แล้วค่ะเราคู่ขนานมากับกระบวนการรับรองคุณภาพเราคู่ขนานมากับ Standard นะคะใน Hospital Accreditation เราเซตการรับรองคุณภาพเป็น3 สเต็ปแน่นอนค่ะบันไดขั้นที่1คือเรื่องของrisk management ถามว่าเราทำ risk management ไปเพื่ออะไรคะก็คือ prevent harm เพื่อทำให้ patient safety เรามี tool มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทบทวนเอา death case เอาเคสที่มีปัญหาทบทวนนั่นคือ concept และทิศทางของการขับเคลื่อนเรื่อง patient safety เพียงแต่เราไม่ได้พูดคำว่า patient safety เท่านั้นเองแล้วเราทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในกระบวนการ accreditation ค่ะแน่นอนจะต้องมีระบบในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงค่ะก็บูรณาการเข้าไปในวิถีการทำงานประจำการประเมินบันไดขั้นที่1ขั้นที่2เมื่อก่อนเราก็จะมี Patient Safety Goal นะคะฉบับสีแดงซึ่งเป็นตัวเน้นค่ะว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เขาบอกว่า core business ของ organization คือระบบบริการสุขภาพแล้วประเด็นเป้าสำคัญที่สุดของ core business ของ organization นี้ก็คือ customer หรือคนไข้มารับบริการแล้วเขาต้องปลอดภัยดังนั้นถ้าเรา investment for patient safety นั่นคือเรา investment for keep ให้องค์กรของเราน่าไว้วางใจค่ะทีนี้ในปี2013ถึง2015เนี่ยเรามีการขับเคลื่อนเรื่อง patient safety อย่างเป็นรูปธรรมเราเริ่มมีโครงการ engagement for patient safety เกิดขึ้นเราพยายามที่จะมองว่าเอ๊ะจริงๆการขึ้นเรื่องเนี้ยมันต้องมีความเกี่ยวข้องหลากหลายภาคส่วนนะคะแล้วก็พอปี2016เราทำ country self assessment อย่างที่บอกนะคะแล้วผลจาก country self assessment ทำให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข announce policy เกี่ยวกับ patient safety พอมี policy พอมีนโยบายก็ต้องมียุทธศาสตร์แล้วก็ต้องมีเป้าหมายในการเคลื่อนนะคะปี2017ถึง2018เรามียุทธศาสตร์แล้วเราก็มี 2P Safety Goal เกิดขึ้น2018 2000ถึง2021เราก็เลยต้องมีโครงการสำหรับการ implement แล้วก็ monitor เพื่อทำให้ยุทธศาสตร์ที่ประกาศสามารถขับเคลื่อนได้ก็เกิดโครงการ 2P Safety Hospital นะคะที่เราได้เงินจากสำนักงบประมาณมาขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรงเราต้องพัฒนาระบบ report เราต้องพัฒนาไกด์ไลน์เราต้องพัฒนาแพลตฟอร์มของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พอท้ายที่สุดคืนสู่สามัญค่ะทุกอย่างของ patient safety ถูกอินทิเกรตเข้าไปอยู่ในมาตรฐานเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะคะในพาร์ทแรกของกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างที่บอกนะคะเรา encourage ให้ quality assurance นั้นใน hospital ในระดับต่างๆนั้นอินทิเกรตเรื่องเกี่ยวกับ quality กับ safety เข้าไปในกระบวนการ hospital accreditation เรามีเครื่องมือกิจกรรมทบทวนเรามี root cause analysis เครื่องมือเหล่านี้นำมาซึ่ง patient safety ทั้งสิ้นค่ะทีนี้เรามาดูในปี2012นะคะ เราเริ่มนะคะจริงๆเริ่มเข้าไปทำงานที่สรพ.แล้วก็เริ่มค้นหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ทำทั้งหมดหรอกเราไปเจาะ high risk area ที่มักจะเกิด preventable harm แน่นอนค่ะ4 area ก็คือ ER LR OR ICU กลุ่มเหล่านี้มักเกิด preventable harm เราสร้างแพลตฟอร์ม communityoff pack treat นะคะดึง practitioner ก็คือผู้ปฏิบัติมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันป
ี2013นะคะเราก็ขอองค์การอนามัยโลกนะคะแปล WHO Patient Safety Curriculum เป็นภาษาไทยแล้วเราก็ engage ผู้คนนะคะให้ undergrad และ postgrad นะคะมาเรียนรู้ในการใช้มาตรฐานนะคะในเรื่องของการสอนเรื่องการเรียนการสอนเรื่อง Patient Safety ปี2014เราทำ Patient for Patient Safety Champion นะคะทำดึงให้ผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ปี2015เราทำ Country Self Assessment ในโครงการ Engagement for Patient Safety เนี่ยเราเน้นดู3สกีมอันแรกก็คือ knowledge นะคะทำในเรื่องของ patient safety education สร้างการเรียนรู้การเรียนการสอนเรื่องของ social movement เราทำภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องของ policy link เราพยายามทำแพลตฟอร์มของ engagement for patient safety เป็นเหมือนห้องแลบในการทดลองในการพัฒนาระบบ national reporting and learning system พัฒนาไกด์ไลน์สำหรับเรื่องของ patient safety แล้วก็ใช้ชุมชนนักปฏิบัติ11ชุมชนเนี่ยพัฒนารูปแบบต่างๆให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะเสนอเป็น bottom up policy คู่ขนานกับการทำ country self assessment เราพบว่า weak point ของเราเนี่ยจากทำ country self assessment มีเรื่องของเราไม่มีระบบ national reporting ค่ะและเรายังมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยแล้วเราก็มีจุดแข็งในเรื่องของ IPC จากการทำ country self assessment ครั้งนั้นนะคะเราก็เลย propose กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าเราจำเป็นต้องมี policy ในเรื่องเหล่านี้ท่านเอง receive ทันทีนะคะแล้วก็บอกว่าอาจจะไม่เคลื่อนเฉพาะ patient safety สำหรับประเทศไทยเราจะเคลื่อนทั้งเพเชียนกับเพอร์ซันแนลนั่นจึงเป็นที่มาค่ะว่าวันที่16กันยายนนะคะ2016นะคะก็มีการประกาศนโยบาย Patient and Personnel Safety Policy เกิดขึ้นร่วมกับ16องค์กรวิชาชีพที่พร้อมจะสนับสนุนเรื่องต่างๆเหล่านี้ไปด้วยกันนโยบายมี3ข้อค่ะนโยบายข้อที่1ต้องมี National Patient and Personnel Safety Goals พร้อม Strategy ในการขับเคลื่อนนโยบายข้อที่2ค่ะลดแก็ปจาก Country Self Assessment จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบ National Reporting and Learning System ค่ะทำเพื่อให้ประเทศไทยเราเป็นสากลค่ะแล้วข้อที่3ก็คือ engage ให้ patient และ family เข้ามาจอยนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพหลังจากมีนโยบายแล้วนะคะก็ตั้งคณะกรรมการ committee ก็ได้ develop ในเรื่องของ strategy หรือยุทธศาสตร์ขึ้นมานะคะพอเรามียุทธศาสตร์นะคะในแต่ละยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์แรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษายุทธศาสตร์ที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมยุทธศาสตร์ที่3คือ tool หรือเครื่องมือที่ใช้เคลื่อน patient safety ก็คือ 2P safety goal ยุทธศาสตร์ที่4คือระบบ monitor ติดตามผลก็คือ national reporting and learning system ยุทธศาสตร์ที่5ก็คือ clinical covenant ใช้กลไก hospital accreditation ทั้ง5ยุทธศาสตร์นี้นะคะก็ทำให้เราเกิดNational Patient and Personnel Safety Goal ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนเองก็ได้เคาะ Critical หรือ Key Preventable Harm นั้นเอามาเป็น National เพื่อที่จะโปรโมทแล้วก็ Enforce ให้เกิด Major Change ใน Healthcare System มันเป็นการประยุกต์จาก Simple เดินเล่นสีแดงนะคะเป็น Patient Safety Goal แล้วขยับสร้าง Personnel Safety Goal ในหมวดของ Simple เช่นเดียวกันอันนี้หลายท่านคงจะรู้จักละทำให้เรามี P Patient ทำให้เรามี P Personnel นะคะและที่สำคัญค่ะพอเรามีเป้าหมายเรามีแนวทางในการปฏิบัติเราต้องมีระบบมอนิเตอร์เรา develop national reporting and learning system ที่มีเทมเพลตของการรีพอร์ตสอดคล้องกับ WHO นะคะไกด์ไลน์เกี่ยวกับเรื่องของ adverse event reporting and learning system ค่ะเราทำเรื่องเหล่านี้คู่ขนานพอมีเครื่องมือแล้วเราต้องมีแพลตฟอร์มของการ implementation เราจึงขอเงินสำนักงบประมาณพัฒนาโครงการ 2P safety hospital ค่ะและ4ปีของ 2P Safety Hospital นะคะทำให้เรามีโกเรามีระบบเราบูรณาการเรื่องต่างๆนะคะเข้าไปอยู่ในมาตรฐาน HA เราเริ่มมีแพลตฟอร์มของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราเริ่มทำความร่วมมือนะคะกับองค์กรภายนอกเกิดโครงการในส่วนของ 2P Safety Tech นะคะพัฒนานวัตกรรมและเรามี Community of Practice สำหรับเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ Patient Safety ต่างๆระบบรายงานตอนนี้ก็รันไปก็อย่างที่บอกค่ะท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอาจารย์ปิยสกุลท่านครบวาระนะคะในปี2562ท่านก็บอกว่าความยั่งยืนนั้นไม่ได้อยู่ที่ policy แต่ความยั่งยืนนั้นต้องอยู่ที่ความต่อเนื่องดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเราเห็นว่าเรื่อง patient กับ personnel safety เป็นเรื่องที่สำคัญก็ให้อยู่ในสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันก็เลยแนะนำให้ integrate เรื่องเหล่านี้เข้าไปในมาตรฐานค่ะนั่นจึงเป็นที่มาที่ทำให้ในมาตรฐาน HA จะมีเรื่อง patient and personnel safety goal และที่สำคัญผลักดันให้เป็นหนึ่งใน criteria สำหรับการ accredit ค่ะจึงเกิดเป็นมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย9ข้อซึ่งซีเล็กมาจาก Patient กับ Personnel Safety Goal แล้วไปแมทกับไครทีเรียที่เป็นมาตรฐาน HA อยู่แล้วรวมถึงข้อมูล Backup Evidence นะคะจากต่างประเทศว่าเป็นประเด็นที่ Global ก็ต่างขับเคลื่อนค่ะ
โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพของโรงพยาบาลตอนนี้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะปีที่ผ่านมานี่ 58% สำหรับปีนี้950โรงพยาบาลนะคะเป็น 63% โรงพยาบาลที่เข้าร่วมเป็น voluntary นะคะ leader ต้อง commit ประกาศ to be safety เราจะทำเรื่อง safety culture ด้วยกันเราจะมีเวที learning ด้วยกันเราจะเข้าร่วมงาน world patient safety day ด้วยกันแล้วเราจะพัฒนานวัตกรรมด้วยกันอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เกิดจากโปรแกรมนะคะทำให้เรา monitor adverse event ต่างๆได้ทั้งรายวันรายเดือนรายปีสิ่งที่สำคัญที่สุดใน4ปีพบว่าจำนวนอินซิเดนท์ที่รายงานเข้ามาในระบบเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่น่าดีใจก็คือว่าเปอร์เซ็นต์อินซิเดนท์ที่เป็นเลเวล E up อะค่ะเมื่อเทียบกับอินซิเดนท์ทั้งหมดมันลดลงนั่นหมายความว่าโรงพยาบาลเองเริ่มมีระบบในการป้องกันเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญค่ะในมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัยเราทำแพลตฟอร์มสำหรับการมอนิเตอร์นะคะว่าเรื่องไหนที่มันโปรเกรสไปในทางที่ดีเรื่องไหนที่เราจะต้องเทคอินเตอร์เวนชั่นเพื่อวางระบบนะคะจะพบว่าผ่าตัดผิดคนผ่าตัดผิดคนผิดข้างผิดตำแหน่งที่ดีขึ้นคือคนนะคะแต่ผิดข้างเนี่ยยังมีอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นสำหรับการมอนิเตอร์นะคะเอาละค่ะก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันก็เป็นเพเชียนกับเพอร์ซันแนลแล้วผีที่3มาจากไหนก็ต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะคะทำให้ขยับค่ะโกลบอลเขาขยับจากเพเชียนเป็น 2P นะคะแต่ประเทศไทยเราเป็น 2P อยู่แล้วแต่สถานการณ์โควิดทำให้เราพบว่าผีที่3มีความสำคัญจึงเป็น TP Safety ค่ะเราพบว่าสถานการณ์โควิดเพเชียนเนี่ยก็ต้องได้รับการดูแลที่รู้ไวรักษาได้ไม่แพร่เชื้อไม่แพร่กระจายเชื้อนะคะต้องมีการป้องกันเพอร์ซันแนลเองก็ต้องปฏิบัติตนนะคะในการป้องกันตัวเองไม่ให้ทานเฟอร์ในส่วนของเชื้อและตัวเองก็ไม่ติดเชื้อแต่ในความเป็นจริงค่ะพีเพอร์กับเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะคะที่ทำให้เกิดการแพร่หรือไม่แพร่กระจายเชื้อและมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและบุคลากรที่ปลอดภัยเรามาสังเกตกันที่ภาพนี้ก่อนเลยนะคะภาพนี้เป็นภาพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดนะคะนอนอยู่ในวอร์ดเป็นอินเด็กเคสแต่ปรากฏว่านอนไปนอนมาค่ะพบว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในวอร์ดนั้นก็ติดผู้ป่วยเตียงข้างๆก็ติดญาติที่เฝ้าไข้ในวอร์ดก็ติดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจริงๆแล้วในโรงพยาบาลไม่ได้มีเฉพาะเพเชียนกับเพอร์ซันแนลแต่ในโรงพยาบาลยังมีพีเพอร์ซึ่งเป็นญาติซึ่งเป็นผู้คนที่เดินและยืนและใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลด้วยถ้าเราไม่ pay attention ที่จะ educate ที่จะให้ความรู้ที่จะบอกแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ preventable harm เราก็ไม่สามารถที่จะลดความไม่ปลอดภัยในโรงพยาบาลได้เราเริ่ม pay attention ว่าพีเพอร์มีความสำคัญและเมื่อเขากลับไปที่บ้านเขาก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะของการสร้างความปลอดภัยในระบบบริการในสังคมที่เกิดขึ้นนี่เป็นสตาร์ทอัพที่ทำให้เราเริ่มคิดถึง P ที่3ที่มีความสำคัญดังนั้นเราแบ็กกลับมาดูค่ะว่า TP safety สำคัญอย่างไรเขาบอกว่า safety จริงๆแล้วมันเป็น state of being เรื่องของ safe นะคะที่เป็น condition ที่เราจะ protect นะคะ harm ที่จะเกิดขึ้นนะคะที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเซฟตี้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ฮาซาร์ดที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นแล้วเราจะโปรเทคอย่างไรเราก็เลยมาแยกนิยามเลยค่ะว่าถ้า patient safety มันคือ the absence of preventable harm ที่เกิดขึ้นกับ patient during the process of careแต่ถ้าเป็น personal safety นะคะมันเป็น the absence of preventable harm ที่มันจะเกิดกับ personal during of process of workป้องกันฮาร์มที่เกิดขึ้นจากกระบวนการการทำงานแต่ถ้าเป็น people safety ล่ะคะมันคือ the absence of preventable harm to people from healthcare system and health system นั่นหมายความว่าในระบบบริการเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนเอ้ยเราจะ prevent harm ต่างๆเหล่านั้นอย่างไรอันนี้แต่มาถึงภาพอันนี้อาจจะไกลไปนิดนะคะคือตอนนี้สรพเริ่มมองพอยต์ว่านอกจากอินดิวิดฮอสปิตอลละอาจจะต้องเชื่อมไปถึงในเรื่องของเฮลท์แคร์ซิสเต็มที่มันมีความเชื่อมโยงต่อโรงพยาบาลและแตะไปสู่ชุมชนและสังคมและเฮลท์ซิสเต็มด้วยนะคะเราก็เลยขยับค่ะจาก patient safety แต่เดิมเราเคลื่อนด้วย global agendaPatient and Personnel Safety เราเคลื่อนด้วย National Policy แต่ Patient, Personnel และ People Safety เราต้องขยับด้วยพลังสังคมดังนั้นเราก็เลยเอา TP Safety เนี่ยมาปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลได้อย่างไรเราจึงมาดูค่ะว่าเราบูรณาการเรื่อง TP Safety เนี่ยไว้กับมาตรฐาน HA อย่างไรบ้างนะคะมาค้นหากันค่ะว่า Patient, Personnel แล้วก็ People Safety นะคะอยู่ที่มาตรฐานตรงส่วนไหนนะคะพอเป็นมาตรฐานตัวเล็กต้องแอบใส่แว่นนิดนึงนะคะอ่ะเรามา clarify คำว่า People ก่อน People ในโรงพยาบาลนะคะ People เราจะแบ่งเป็น People 2 ส่วนก็คือ People ในโรงพยาบาลกับ People ในชุมชนและสังคมที่มีโอกาสเซฟและไม่เซฟจากระบบบริการสุขภาพนะคะเรามาดูที่มาตรฐานการนำองค์กรกันเลย
มาตรฐานการนำองค์กรเนี่ยก็ซ่อนเรื่องของ patient personnel และ people เอาไว้นะคะเขาบอกว่าผู้นำองค์กรเนี่ยจะชี้นำให้องค์กรประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้อง1 2 3 4แล้วทำให้เกิดการปฏิบัติจริงประเด็นแรกเลยค่ะมาตรฐานอันเนี้ยเน้นให้เกิดการขับเคลื่อนเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยอยู่ในระดับสูงอยู่ในระดับการนำองค์กรเพื่อให้ผู้นำสนับสนุนรวมเน้นให้มีการกำกับทางคลินิกเราจะเห็นว่าความสำเร็จขององค์กรแต่เดิมมี2ข้อตอนนี้เพิ่มความสำเร็จองค์กรจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยนะคะให้เกิดขึ้นตั้งแต่ทีมนำองค์กรค่ะองค์กรทำไมถึงต้องเอาเรื่องนี้มาอยู่ที่นี่เพราะ core business ของคำว่า hospital คือ process of careคือกระบวนการการดูแลผู้ป่วยดังนั้นการที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลไม่ปลอดภัยเอฟเฟกต์ค่ะกับความสำเร็จขององค์กรแล้วก็เขียนไว้เลยนะคะว่าผู้นำระดับสูงต้องสนับสนุนความพยายามนะคะทั้งกำหนดนโยบายกำหนดเป้าประสงค์ลำดับความสำคัญส่งเสริมให้เกิดเซฟตี้คัลเจอร์นะคะเน้นคนเป็นศูนย์กลางแล้วก็ผู้นำระดับสูงหรือทีมนำต้องมีการทบทวนกำกับติดตามนะคะความก้าวหน้าของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องประเด็นถัดมาค่ะที่อยากจะบอกก็คือว่าหน้าแรกของมาตรฐานเลยเรา identify คำว่า patient แล้วก็ people เอาไว้ดังนั้นในมาตรฐานที่พูดถึงนะคะ patient ก็จะพูดถึงผู้ที่รับบริการสุขภาพส่วน people คือผู้รับผลงานค่ะใดๆก็ตามใครก็ตามที่เข้ามารับบริการที่ไม่ใช่ด้านบริการสุขภาพนะคะใน hospital เราถือว่าเป็น people ที่เข้ามาในโรงพยาบาลทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวผู้ป่วยผู้ที่มาเยี่ยมชุมชนสถานพยาบาลที่ไปเสริมพลังสื่อมวลชนหรือใครก็ตามเขาล้วนเป็น people นะคะอันนี้ก็คือนิยามที่เกิดขึ้นถัดมาค่ะคำว่า patient safety ไปสัมพันธ์กับในเรื่องของการกำกับดูแลองค์กรเรานี้ให้ organization มีระบบการกำกับทางคลินิกค่ะเพื่อสร้างระบบหลักประกันผลลัพธ์การดูแลที่มีคุณภาพนะคะซึ่งแน่นอนค่ะผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ safety ด้วยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลทางคลินิกให้มีการกำหนดนิยามของคณะผู้กำกับดูแลคลินิกให้ practical ยิ่งขึ้นเพราะ meaning ของเราคือว่าเฮ้ยเราอยากให้เรื่องนี้ถูกมอนิเตอร์เรื่องระบบบริการที่เกี่ยวกับเซฟตี้ได้มีการวางแผนได้มีการมอนิเตอร์ได้มีการกำกับให้เกิดขึ้นนอกจากนั้นในมาตรฐานการกำกับดูแลองค์กรและทำประโยชน์ให้สังคมซ่อนเรื่องของ people safety เอาไว้ซ่อนไว้ตรงไหนมาดูตรงนี้ค่ะเราจะพบว่าในมาตรฐานระบบการกำกับดูแลองค์กรและทำประโยชน์ให้สังคมนั้นจะมีข้อขอควายเรื่องของการทำประโยชน์ให้สังคมนะคะองค์กรต้องมีส่วนการทำประโยชน์ให้สังคมแน่นอนส่งตรงไปที่ people พัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะคะดังนั้นตัวอย่างค่ะตัวอย่าง TP safety สถานพยาบาลเป็นที่ที่สามารถที่จะปล่อยของเสียอะไรเยอะแยะมากมายถ้าเราไม่คอนเซิร์นเรากำลังจะทำร้ายสังคมนะคะเราจะทำให้ประชาชนที่ไม่รู้อีโนอีเนอาจจะได้รับสารพิษไม่ว่าจะเป็นเคมีทอราปีนะคะเรดิโออะไรต่างๆเกิดขึ้นกับสังคมได้ดังนั้นในพาร์ทของ organization เราต้องกำกับดูแลเรื่องเหล่านี้ด้วยนอกจากนั้นในเรื่องของกฎหมายและจริยธรรมนะคะก็จะมีในเรื่องกฎหมายที่ครอบคลุมถึงกฎระเบียบที่คุ้มครองนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการจัดการของเสียพ.ร.บ.โรคติดต่อนะคะพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพ.ร.บ.อาคารผลิตภัณฑ์สุขภาพอันนี้เป็นส่วนที่เราจะต้องแตะและมองไปถึงความปลอดภัยของประชาชนเริ่มเห็นแล้วนะคะว่าเราไม่ได้มีโรงพยาบาลของเราเพื่อดูแลเฉพาะคนไข้แต่โรงพยาบาลเป็นส่วนที่ชี้นำแล้วก็พรีเวนต์ในเรื่องความปลอดภัยต่างๆให้กับ people แล้วก็ประชาชนด้วยเราแตะมาที่เอ้ยมันซ่อนอยู่ในการจัดทำกลยุทธ์ด้วยเพราะการจัดทำกลยุทธ์จะต้องตอบสนองความจำเป็นด้านสุขภาพถ้าเราไม่แมทเรื่อง patient กับ personnel safety เข้ามาอยู่ในกลยุทธ์แน่นอนค่ะมันจะถูกทำเป็นส่วนๆดังนั้นก็จะมาแตะตรงนี้ด้วยนะคะในกระบวนการการวางแผนกลยุทธ์ต้องใช้ข้อมูลจากผู้ป่วยก็คือ patient ผู้รับผลงานครอบครัวก็คือ peopleบุคลากรก็คือ personnel ตามและข้อมูลจากชุมชนตามความเหมาะสมมาวางระบบบริการให้ตอบโจทย์จะเห็นนะคะว่าเราคอนเซิร์นคัฟเวอร์ทั้งหมดและนอกจากนั้นต้องคอนเซิร์นถึงปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วยผู้รับผลงานและครอบครัวผู้ป่วย patientนะคะ people และอื่นๆนะคะจะเห็นแล้วว่าในแง่ของ strategy ก็ให้มอง cover ไปจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยเท่านั้นด้วยและที่สำคัญวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์นะคะจะต้องตอบสนองความจำเป็นด้านสุขภาพคือ health need เขาบอกว่าความจำเป็นด้านสุขภาพเนี่ยมันมีความต้องการของผู้ป่วยนะคะกับความต้องการที่เกี่ยวกับ health ที่เกิดขึ้นและแน่นอนค่ะ expected quality ที่ผู้ป่วยทุกคนต้องการคือเข้ามาโรงพยาบาลแล้วปลอดภัยเราต้องวางระบบใน
การป้องกันแล้วก็นิดสนองความต้องการของผู้ป่วยให้ได้อันถัดมาก็จะมีเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพนะคะเป็นการ prevent ในลักษณะของการสร้างเสริมสุขภาพให้กับครอบครัวและชุมชนค่ะอันนี้ก็จะตอบโจทย์เลยค่ะว่ายุทธศาสตร์เองก็ต้องขับเคลื่อนมอง cover ไปถึง 3P safety ค่ะถัดมานะคะอันนี้ก็เป็นพาร์ทตรงไปตรงมาเลยนะคะความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วยและผู้รับผลงานก็เกิดจากการฟังก็จะเห็นว่าเราฟังเสียงสะท้อนที่ฟังทั้ง patient แล้วก็ people นะคะเพื่อนำมาออกแบบระบบบริการจะเห็นความซ่อนอยู่นะคะถึง P ที่3นะคะแล้วก็มาออกแบบบริการอันนี้ก็คือภาพที่ให้เห็นค่ะว่าเวลาที่เราดูความต้องการของผู้ป่วยความต้องการของ people แน่นอนคุณภาพที่ประทับใจนี่ก็คือ value added ค่ะเพราะอันนี้เน้น patient หรือ peoplecenter care รอไม่นานบรรยากาศดีวาจาไพเราะมันเป็น value added ของ care process แต่แก่นของ care process คือ expected quality ค่ะก็คือได้รับการดูแลแล้วต้องเซฟค่ะต้องปลอดภัยดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องออกแบบบริการเพื่อ prevent harm ตอบสนองคุณภาพที่คาดหวังค่ะแน่นอนค่ะการฟังเสียงผู้ป่วยนะคะก็จะนำมาซึ่งการทำให้เรารับรู้ค่ะว่าความต้องการของเขาคืออะไรเสียงผู้ป่วยไม่ใช่แค่การพูดเพียงอย่างเดียวนะคะเสียงที่สะท้อนออกมาจากอินซิเดนต์จากข้อร้องเรียนจากอะไรต่างๆล้วนเป็นเสียงของผู้ป่วยที่เราต้องกลับมาออกแบบระบบบริการทั้งสิ้นเลยจะเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วในพาร์ทของความผูกพันเนี่ยเราไม่ได้สร้างความผูกพันแต่เราต้องสร้างความสัมพันธ์ค่ะความสัมพันธ์จะนำมาซึ่งความผูกพันและหนึ่งในประสบการณ์ผู้ป่วยที่สำคัญจะสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของเซฟตี้ก็เราจะเห็นว่าเราเน้นว่าการรับข้อร้องเรียนคือการรับประสบการณ์ผู้ป่วยแต่เป็นประสบการณ์เชิงเนกาทีฟที่ผู้ป่วยได้รับถึงแม้ว่าเป็นประสบการณ์เชิงเนกาทีฟแต่นั่นก็เกิดขึ้นในสถานพยาบาลของเราเราต้องนำมาวางระบบนะคะเพื่อที่จะป้องกันดังนั้นสิ่งที่กำหนดในมาตรฐานก็คือเฮ้ยเราต้องให้ชัดนะว่าเราพร้อมรับสื่อสารกระบวนการการรับข้อร้องเรียนให้เข้าถึงได้ง่ายพอได้มาปุ๊บต้องตรวจสอบแก้ไขแล้วก็รวบรวมวิเคราะห์เพื่อมาปรับปรุงระบบในภาพรวมนำมาซึ่งความพึงพอใจความผูกพันโอเคค่ะอันนี้ก็เป็น patient journey ที่ผู้ป่วยเป็นคนที่รับประสบการณ์มีโอกาสที่จะรับประสบการณ์ต่างๆมากมายถัดมาค่ะแตะที่ people และ patient อีกแล้วก็คือกลุ่มในเรื่องของสิทธิผู้ป่วยที่เราต้อง pay attention กลุ่มเปราะบางมีโอกาสเกิดความไม่ safe เยอะนะคะกลุ่มเหล่านี้ต้อง identify ความต้องการเฉพาะหรือการป้องกันเฉพาะว่าเด็กเราต้องป้องกัน harm อย่างไรผู้พิการผู้สูงอายุมีโอกาสเกิด harm ประเภทไหนบ้างและอยากบอกว่า harm ตอนนี้ไม่ได้เอาเฉพาะ patient ไม่ได้เอาเฉพาะ physical นะคะ psychological harm ก็ทำให้ patient ไม่ safety เช่นเดียวกันดังนั้นในมาตรฐานของเรากลุ่มเปราะบางจึงรวมผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะเพื่อให้ concern ถึง psychological harmที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่อยากให้เรา prevent ไว้ค่ะโอเคค่ะอันนี้สรพ.เองก็เน้นในเรื่องมิติจิตวิญญาณนะคะเราเริ่มทำงานกับองค์กรต่างประเทศถัดมาค่ะ personnel นี้ออกมาชัดเจนมากนะคะในพาร์ทของมาตรฐานที่เราเน้นนะคะทั้งในเรื่องสวัสดิภาพสุขภาพความปลอดภัยที่อยากให้สถานพยาบาลเน้นนะคะเห็นความสำคัญของบุคลากรและบุคลากรเรามีนิยามให้ค่ะว่า cover อะไรบ้างคำว่าปลอดภัยเนี่ยมันจะมีทั้งมุมปลอดภัยแล้วก็ security ดังนั้นเราจะมาแตะทั้งจากการปฏิบัติงานและจาก environment นะคะที่เกิดขึ้นในการทำงานดูทั้งการบาดเจ็บสูญเสียทรัพย์สินนะคะการดำรงอยู่อันนี้ก็จะอยู่ในพาร์ทของ security สนับสนุนในเรื่องสวัสดิภาพ organization ต้องให้ความสำคัญและที่สำคัญถ้าเราสังเกตเห็นนะคะนอกจากสิ่งแวดล้อมจะต้องสนับสนุนแล้วมั่นใจว่ามีสวัสดิภาพแล้วมีข้อวงเล็บ3ค่ะซึ่งนำมาซึ่งความปลอดภัยของบุคลากรและความปลอดภัยของ patient เรากำหนดให้องค์กรกำหนดจำนวนชั่วโมงการทำงานค่ะโดยคำนึงถึงสุขภาพความเครียดและประสิทธิภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานนั้นๆสรพ.ไม่ได้กำหนดนะคะว่าต้องทำงานกี่ชั่วโมงแต่เราอยากให้ pay attention ค่ะว่าชั่วโมงการทำงานมีความสำคัญกับความปลอดภัยของบุคลากรและผู้ป่วยค่ะคราวนี้มาดูพาร์ทที่เกี่ยวกับเซฟตี้เรามีอยู่แล้วนะคะเรามีโปรแกรมสุขภาพด้านความปลอดภัยเน้นเรื่องของการวางแผนตรวจสุขภาพเรื่องการดูแลหลังบาดเจ็บและการสร้างเสริมสุขภาพค่ะอันนี้คือสุขภาพและความปลอดภัยโปรแกรมต่างๆที่เราเขียนมาเพิ่มมากขึ้นและให้ความสำคัญกับ
กายรศาสตร์ด้วยนะคะที่จะต้องใส่ใจในบุคลากรของเรารวมถึงในเรื่องของวัคซีนนะคะเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็มาแตะถึง well-being นะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ work-life balance รวมถึงในเรื่องของ burnout ด้วยค่ะจะเห็นว่ามาตรฐานที่เราเขียน cover มาถึง personnel เนี่ยเราชี้นำ organization ให้ pay attention และให้ความสำคัญกับบุคคลค่ะบุคคลที่ทำงานให้เราคือกำลังสำคัญเป็นอย่างยิ่งมาขยับในเรื่องของความผูกพันนะคะความผูกพันเองสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรค่ะเป็นพื้นที่เปิดกว้างทำให้ผู้คนนั้นสามารถทำงานร่วมกันและขับเคลื่อนผลการดำเนินงานที่ดีนะคะดังนั้นและที่สำคัญเราเน้นใส่มิติจิตวิญญาณลงไปเพื่อให้ทุกคนเห็นคุณค่าและความหมายนะคะของคนและก็งานมันจะทำให้เมื่อเราเห็นคุณค่าของความหมายของคนและงานเนี่ยมันจะทำให้เรามี safety awareness ค่ะจะทำให้คนทำงานอย่างละมุนละไมละมุนละม่อมและแคร์คำนึงถึงโอกาสที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้คนที่อยู่รอบตัวเราถัดมานะคะเราจะมาแตะถึงในเรื่องของโปรเซสต่างๆแล้วนะคะที่จะต้องมีการออกแบบเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จแล้วก็ส่งมอบคุณค่าให้ทั้งเพเชียนและก็พีเพอร์ค่ะการออกแบบที่สำคัญจะทำมาซึ่งความคล่องตัวและความปลอดภัยจะเห็นว่าถูกซ่อนอยู่นะคะในเรื่องของการออกแบบระบบบริการกระบวนการทำงานที่สำคัญถ้าสัมพันธ์กับเครือข่ายอุปทานจะแตะกับpeople ถ้าสัมพันธ์กับการเรียนการสอนนี่ก็สัมพันธ์กับ patient safety ที่เกี่ยวกับ education process เราเน้นให้สถาบันที่มีการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนต้องเน้นเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยนะคะอันนี้ก็สิ่งที่ซ่อนอยู่ในมาตรฐานค่ะโอเคค่ะเรามาดูอันถัดมาที่มีความสำคัญเกี่ยวกับ patient และ personnel safety เราโยกในเรื่องของการจัดการระบบสารสนเทศเข้ามาอยู่ในประสิทธิผลของการดำเนินงานและตรงนี้ค่ะจะมีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารข้อมูลกับผู้ป่วยโดยสื่อสังคมออนไลน์ไปแตะทั้ง patient และ personnel safety นะคะเราต้องระวังในเรื่องข้อมูลที่จะเผยแพร่ออกไปและintegrate เรื่องของระบบบริการการแพทย์ทางไกลมาอยู่ใน 1-6 นั่นหมายความว่าต้องถูกเซตเชิงระบบของ organization ค่ะไม่ได้ทำเองนะคะระบบสื่อสารทางแพทย์ทางไกลอยากส่งไลน์ก็ทำกันเฉพาะหลุมเฉพาะกลุ่มไม่ใช่ค่ะระบบต้องถูกวางในภาพของ organization แล้ว cascade ลงไปให้มีระบบที่ชัดเจนป้องกันแล้วก็มีความปลอดภัยรวมถึงอีก1พาร์ทของความปลอดภัยที่สำคัญก็คือความปลอดภัยในภาวะภัยพิบัติฉุกเฉินค่ะตรงนี้เป็นในเรื่องที่ต้อง rising awareness มีการวางแผนมีการประเมินและก็ต้องมีการซ้อมแผนอย่างสม่ำเสมอค่ะถึงจะนำมาซึ่งความปลอดภัยตรงนี้ cover ทั้ง patient personnel แล้วก็ people ค่ะสำหรับภาวะภัยพิบัติแล้วก็ภาวะฉุกเฉินโอเคค่ะจริงๆเราก็จะเห็นว่าระบบที่ซ่อนอยู่เพื่อความปลอดภัยเนี่ยมันมีตั้งแต่การ work process design เนาะจะ design process อย่างไรให้ preventable harm พอมันเกิดเหตุแล้วเราต้องมี risk management system ค่ะเพื่อที่จะมาทบทวนเพื่อที่จะมา early detect เพื่อที่จะมาแก้ไขแต่ท้ายที่สุดมันแบกกลับไปที่ตัวผู้คนค่ะว่าเราต้องมี mindset มี mindfulness และมี culture ที่ดีในเรื่องของ preventable harm เราถึงจะเป็นองค์กรที่น่าไว้วางใจค่ะอันนี้ก็เป็น principle นะคะสำหรับ high elevator organization ผู้คนจะต้องมี mindset ในเรื่องของการคาดการณ์ว่ามีโอกาสเกิดความไม่ปลอดภัยต้องใคร่ครวญทุกอย่างอย่างละเมียดนะคะแล้วต้องมีตาดูนะคะต้องหูฟังแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมสม่ำเสมอนั่นคือ concept ของ organization ที่ concern ในเรื่องของ safety awareness แล้วก็ situation awareness ค่ะเอาละค่ะนั่นคือมาตรฐานตอนที่1ทั้งหมดเลยที่เราพบว่าสัมพันธ์กับ patientpersonnel นะคะแล้วก็ people ทีนี้เรามาดูมาตรฐานตอนที่2ระบบงานสำคัญเริ่มต้นเลยนะคะที่ระบบบริหารความเสี่ยงมาตรฐานเรามีการเปลี่ยนแปลงจาก risk management เดิมนะคะเราโยกเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงทางคลินิกเนี่ยไปอินทิเกรตอยู่ในมาตรฐานตอนที่3เพื่อให้ภาพระบบบริหารความเสี่ยงนั้น cover กับความเสี่ยงทุกเรื่องและที่สำคัญเราอินทิเกรตเรื่องThailand Patient กับ Personnel Safety Go เข้ามาอยู่ในมาตรฐานรวมถึง Defend ไปที่ World Patient นะคะในเรื่องของ WHO Global Patient Safety แล้วก็ WHO Charter ด้วยนะคะและนอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญที่อยู่ในระบบบริหารความเสี่ยงนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างให้เห็นเราเริ่มขยับนะคะที่จะปรับจาก Patient Personnel มาที่ People ก็ลองขึ้นตุ๊กตาแต่อันนี้ยังไม่ Commit และยังไม่ประกาศนะคะว่าอ้าวแล้วถ้าเป็น People เนี่ยถ้าเรียงตาม Simple ควรจะมีอะไรบ้างนะคะมีเรื่องของ Social Responsibility
social communication มี information security people health record PDPA มี mentor support มี motivation มี promotion and prevention of health นะคะมีเรื่องเลนก็คือ load safety มีเรื่อง legal มีเรื่อง e คือ exercise แล้วก็ environment safety นี่คือ people safety หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่เรากำลัง drive แล้วก็พัฒนานะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะเรา integrate ในเรื่องมาตรฐานสำคัญจำเป็นมาเป็น criteria สำหรับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลด้วยก็อยากให้ทุกโรงพยาบาลมีระบบใน9เรื่องนี้อยากให้ทุกโรงพยาบาลวางผลวางระบบในการมอนิเตอร์เพื่อทบทวนเพื่อแก้ไขแล้วก็ดูภาพรวมของการบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงนะคะภาพใหญ่ของสรพเองก็จะมอนิเตอร์เป็นในลักษณะของ risk profile นะคะเพื่อ take intervention นะคะแล้วก็ take ประเด็นต่างๆแล้วก็มอนิเตอร์ในการรายงานในอนาคต9ข้อนี้อาจจะปรับเปลี่ยนค่ะถ้าเราเขียวและเหลืองไปทั้งหมดแล้วเราก็จะไปดึง incident ที่มันเป็น highlight ขึ้นมาสำหรับเป็นมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัยต่อไปนะคะสิ่งที่สำคัญเมื่อเรา detect ได้นะคะหรือเกิดอุบัติการณ์เนี่ยในมาตรฐานฉบับนี้ให้ความสำคัญกับการจัดการอุบัติการณ์ที่ได้ผลค่ะเราจะต้องมีระบบบันทึกเราต้องมีการสืบค้นทำ root cause analysis แล้วเราต้องนำข้อมูลเหล่านี้เอามาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อลดการเกิดซ้ำต้องมีโอกาสสื่อสารให้ผู้ป่วยและผู้รับผลงานที่ได้รับผลกระทบเนี่ยได้รับทราบต้องฝึก discourse culture ในเรื่องของ open นะคะในเรื่องของการสื่อสารและที่สำคัญต้องอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้และสุดท้ายค่ะเราแคร์ในเรื่องของ second victim ถูกเขียนไว้ในมาตรฐานค่ะต้องมีทีมและมาตรการในการดูแลช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งร่างกายและจิตใจข้อนี้ทำมาเพื่อpersonal safety เลยนะคะทั้ง physical แล้วก็ psychological ค่ะเอาละค่ะอันนี้ RCA เราข้ามไปกลไกที่เกิดขึ้นอ้าวมาดูในพาร์ทของสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เอื้อต่อความปลอดภัยซ่อนอยู่ทั้ง 3P เลยนะคะสิ่งแวดล้อมต้องดีไซน์เพื่อ prevent harm สำหรับผู้ป่วยผู้รับผลงานแล้วก็เจ้าหน้าที่โครงสร้างอาคารสถานที่ต้องมีการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยถ้ามีใครที่ไม่ได้เป็นผู้ป่วยเลยมาเดินในโรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าแท่งปูนหล่นใส่หัวอันนี้ก็people ไม่ safety ดังนั้นภาพรวมของเราทั้งหมดต้องดูค่ะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความไม่ปลอดภัยและเกิดความผาสุกกับผู้ป่วยเจ้าหน้าที่แล้วก็บุคลากรที่มาเยือนนะคะอันถัดมาเรื่องสำคัญที่เป็น 3P เช่นเดียวกันคือเรื่องของระบบ IPC ค่ะต้องมีการออกแบบในการป้องกันนะครับ cover ทั้งหมดเลยจริงๆนะคะซึ่งตรงนี้ IPC ตรงนี้ก็คือมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัยด้วยต้องมีการควบคุมสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะที่กำลังก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่อยู่นะคะควบคุมทางวิศวกรรมจัดพื้นที่เคลื่อนย้ายการแยกส่วนให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยค่ะต้องดูแลเรื่องของบุคลากรสัมผัสติดเชื้อนะคะอันนี้ก็มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัยเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของยานะคะชัดเจนค่ะเน้นมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัยในเรื่องของการป้องกันการเกิด medication error นะคะเรื่องนอกจากนั้นนะคะให้ความสำคัญกับบริการเภสัชกรรมทางไกลที่เราอยากให้ pay attention มองในแง่ของ safety ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของแลบนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์หรือแลบซ่อนเรื่องของเซฟตี้เอาไว้อยู่แล้วตามมาตรฐานวิชาชีพค่ะซึ่งก็เป็นมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัยเช่นเดียวกันเอาละค่ะมาถึงตอนสุดท้ายละของมาตรฐานนะคะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการดูแลผู้ป่วยแน่นอนค่ะกระบวนการการดูแลผู้ป่วยเราต้องการที่จะลดนะคะ the absence of preventable harm นะคะในระหว่าง process of care เราก็มาดูกันนะคะในที่ process of care ตั้งแต่เข้าถึงเลยไปจนถึงกลับบ้านมันมี unsafe act ตรงไหนบ้างให้ prevent harm ซะเริ่มต้นกันตั้งแต่เข้าถึงเข้ารับบริการค่ะแน่นอนค่ะส่วนที่สัมพันธ์ในเรื่องของ preventable harm ก็คือการบ่งชี้ผู้ป่วยอย่างถูกต้องและมาให้ความสำคัญเรื่องของการคัดแยกคัดกรองนะคะทั้ง2อันนี้เป็นมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัยที่ซ่อนอยู่ในมาตรฐานและอยากให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนค่ะอันที่2ค่ะเราจะเห็นว่าสิ่งที่เรามาอินทิเกรตในมาตรฐานตอนที่3เราจะเห็นว่าการประเมินผู้ป่วยเมื่อก่อนนี้จะประเมินความต้องการปัญหาสุขภาพสิ่งที่แอดอัพเพิ่มเข้าไปคือประเมินความเสี่ยงค่ะที่จะได้รับอันตรายจากกระบวนการการดูแลรักษา pay attention ซะตั้งแต่ต้นนะคะเพื่อที่จะประเมินแล้วจะได้ระบุและจะได้วางแผนค่ะ
และนอกจากนั้นสิ่งที่เราแอดเข้าไปนะคะก็คือ patient safety goal ในพาร์ทของลดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคเป็นมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัยค่ะเอามาค้นหาอีกในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยถ้าเราประเมินแล้วเราจะพบว่า OOR ของมาตรฐานนะคะในตอนที่3จะเพิ่มว่าเราต้องป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ค่ะเราต้องวางแผนในการป้องกัน AE จากการดูแลเราอินทิเกรตเรื่องเหล่านี้ patient safety เข้ามาอยู่ใน process of care เลยเพราะสิ่งที่สำคัญของ safety คือ preventable harm during process of care ค่ะก็อันนี้เป็นสิ่งที่กลืนเข้ามาอยู่ในมาตรฐานนะคะว่าเราต้องวางแผนป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ค่ะเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ก็จะมีนิยามให้ว่ามีอะไรเกี่ยวข้องบ้างคราวนี้วางแผนจำหน่ายค่ะก็ต้องมีการกำหนดข้อบ่งชี้ที่สำคัญเพื่อที่จะวางแผนให้ผู้ป่วยปลอดภัยเช่นเดียวกันมองแบ็คดูที่การดูแลทั่วไปค่ะจะเห็นเลยนะคะว่าให้มีข้อคอนเซิร์นค่ะมีเซฟตี้อะแวร์เนสในการดูแลผู้ป่วยทั่วไปให้ตระหนักถึงโอกาสเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จะได้จัดการภาวะแทรกซ้อนเหล่านั้นได้จะได้จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อความปลอดภัยนี่คือสิ่งที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับเรื่อง patient safety ในมาตรฐานตอนที่3นะคะการดูแลผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงอันนี้ต้องคอนเซิร์นเกี่ยวกับ patient safety อยู่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญเราclarifyเลยค่ะว่าต้องกำหนดกลุ่มผู้ป่วยบริการและหัตถการที่มีความเสี่ยงสูงถ้าเรา priority มาแล้วว่าเสี่ยงสูงดังนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือต้องมีแนวทางประกบในแต่ละเรื่องค่ะว่าจะลดความเสี่ยงอย่างไรนี่คือ for safety นะคะเพื่อให้กลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะเห็นละมีหัตถการมีกลุ่มผู้ป่วยต่างๆกลุ่มเหล่านี้ต้องมีแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงค่ะคราวนี้เรามาดูการดูแลเฉพาะนะคะเน้นอยู่แล้วระงับความรู้สึกก็จะเน้นเรื่องของการระงับความรู้สึกที่ปลอดภัยเรื่องของการผ่าตัดก็ป้องกันการผ่าตัดที่ผิดพลาดมีมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัยเรื่องการดูแลเฉพาะแพทย์แผนไทยที่ใส่เข้ามาจะเห็นไหมคะว่าเรามีกลไกจะมีแพทย์แผนไทยก็ได้แต่โรงพยาบาลต้องมีกลไกการกำกับดูแลมาตรฐานและดูแลเรื่องความปลอดภัยค่ะเพื่อให้เกิดการให้บริการที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมส่วนการแพทย์ทางไกลก็เช่นเดียวกันค่ะเรามีเทเลเมดิซีนสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นค่ะให้วิเคราะห์เสมอว่ามันมีกรณีเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือไม่เราจะได้วางแผนในการดำเนินการบริการแพทย์ทางไกลของเราให้ปลอดภัยค่ะโอเคค่ะแม้แต่การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่บ้านจะเห็นเลยนะคะจะมีข้อที่เรา pay attention ว่าต้องเลือกกลุ่มผู้ป่วยก่อนนะว่าอะไรเหมาะสมแล้วถ้าเหมาะสมแล้วก็ยังต้องคิดถึงกรณีเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้วยเพื่อเราจะได้วางแผนในการป้องกันโอเคค่ะสุดท้ายเรื่องของการให้ข้อมูลเสริมพลังนี้ก็ทำให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้แต่ท้ายที่สุดการดูแลต่อเนื่องค่ะเราจะเห็นว่าเราให้ความสำคัญนะคะว่าเรื่องของเล็กคอนไซเล็กคอนไซเป็นหนึ่งในการทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยเขาต้องได้ยาที่ครบน้ำยาต่างๆที่ใช้วัสดุทางการแพทย์ต้องมีการเล็กคอนไซแล้วใช้เวชระเบียนในการส่งต่อข้อมูลค่ะเพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเพื่อตรวจสอบความต้องการและการตอบสนองที่ถูกต้องให้กับผู้ป่วยรวมถึงที่สำคัญนะคะก็คือว่าเราจำเป็นนะคะที่จะต้องมีแนวทางการส่งต่อเพื่อความปลอดภัยมีการวางแผนและประสานกันให้ดีและท้ายที่สุดค่ะเรามักจะเยี่ยมโรงพยาบาลแล้วจะบอกว่าอ้าวกลับไปทบทวนอุบัติการณ์ในเรื่องของการส่งต่อก่อนนะไม่รอขนาดนั้นแล้วเขียนเข้าไปในมาตรฐานเลยค่ะว่ากรณีส่งต่อให้นำอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเอามาทบทวนค่ะเพื่อที่เราจะได้วางระบบในการส่งต่อผู้ป่วยให้ปลอดภัยทั้งหมดทั้งมวลคือมาตรฐานที่แอบซ่อน patientpersonnel แล้วก็ people เอาไว้ในมาตรฐานและท้ายที่สุดเราก็จะมีผลลัพธ์บริการที่ดีผลลัพธ์ตอนท้ายค่ะจะมีทั้งผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีผลลัพธ์เรื่องของคนที่ดีและส่งผลให้องค์กรมีความมั่นคงค่ะจาก 2P นะคะฟังกันมาอย่างยาวเหยียดไม่รู้ว่าเหนื่อยหรือเปล่านะคะคนพูดยังไม่เหนื่อยยังมีความสุขเพราะเล่าเรื่องที่มีคุณค่าและมีความหมายเราจะขยับจาก 2P ไป TP safety เราจะขยับจาก safety ไปสู่ healthy แล้วก็ wellbeingสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำคนเดียวไม่ได้ค่ะต้องอาศัยความร่วมมือของพวกเราทุกคนร่วมด้วยช่วยกันแน่นอนค่ะทีม HA Natural Forum ในครั้งนี้จึงเป็นทีมที่เชื่อว่า Synergy for Safety and Wellbeing เราต้องมาผนึกกำลังกันนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนและการมีสุขภาวะที่ดีค่ะ
ก็จริงๆอยากจะฟังคำถามอยากจะอะไรหลากหลายอย่างนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจสามารถทิ้งคำถามไว้ได้นะคะด้วยเวลาอันจำกัด1ชั่วโมง15นาทีนะคะก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆร่วมกันและที่สำคัญนะคะในนามของสรพ.ต้องขออนุญาตกราบขอบพระคุณนะคะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซึ่งทุกๆท่านทุกๆคนเป็นส่วนหนึ่งของความสำคัญความสำเร็จของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยท่านมีกลไกที่ดีแล้วก็เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับโรงพยาบาลอื่นๆก้าวไปด้วยกันนะคะกับการพัฒนาคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยของบุคลากรและของประชาชน TP Safety เกิดได้ที่นี่แล้วก็ทำได้ทุกคนขอบคุณค่ะ